การนำหน้าผมไปเปรียบเทียบกับตัวละครในการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นการ์ตูนคนญี่ปุ่นก็มีคนใน Twitter อะไรเงี้ยการ์ตูนหลายเรื่องสิไม่ใช่เรื่องเดียวแล้วก็มีทั้งโอรุจิมารุเอเรนแล้วก็ใครที่คาดผมแล้วผมยาวเนี่ยเปรียบเทียบถูกเปรียบเทียบหมดจริงๆก็เห็นเรื่องนี้มา2ปีแล้วใน Twitter แล้วก็ในโซเชียลอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนที่จะมาเขียนเพลงนี้เหมือนมีทวิตนึงที่ผมทวิตเข้าไปใน Twitter ว่าผมดูอยู่นะผมเห็นทุกคนกำลังพูดถึงผมอยู่นะทวิตก็เลยแบบกระจายไปทุกคนก็ตกใจว่าอ้าวพี่พีอยู่ในนี้นี่อะไรเงี้ยเห็นพวกเราอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็มีอยู่วันนึงผมก็ทวิตไปว่าถ้ามีคน follow ผมถึง1,000ผมจะเขียนเพลงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่มีเพลงเขาเรียกผมไวเอรินขึ้นมาตอนวันนั้นเกิน1,000ผมเชิงขำๆด้วยนะเชิงเล่นทีเล่นทีจริงใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันมีกระแสที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มขึ้นมามีความสุขขึ้นมาในทวิตเตอร์นั้นก็เลยมองว่าการทวิตนี่มันคนมันจะเห็นเราแล้วก็เลยทวิตไปกลายเป็นว่ายอดทวิตถึงจริงเป็นหมื่นเลยครับวันนั้นขึ้นมาเป็นหมื่นก็เลยตกใจผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทวิตเรามันกระจายไปขนาดนั้นเลยหรือก็เลยกลับมาคิดใหม่ว่าเชิงทีเล่นทีจริงเนี่ยก็เริ่มจริงจังแล้วเริ่มจริงจังก็เลยเขียนเพลงเขาเรียกผมว่าไอเรนออกมาในเชิงที่เป็นให้กำลังใจแล้วก็ดึงความเป็นคาแรคเตอร์ของไอเรนออกมาว่าให้สู้ไอเรนเป็นคนที่เสียสละเป็นเด็กผอมบางแต่สู้เพื่อแม่อะไรเงี้ยเพราะแม่โดนฆ่าตายในหนังแล้วก็สู้ขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าอยากทุกตัวเพื่อที่จะให้ชุมชนของเขาเพื่อที่จะให้เมืองเขาได้อยู่อย่างสงบสุขนั่นคือที่มาที่ไปก็เลยดึงคาแรคเตอร์ของเอเรนออกมาเชื่อไหมว่าผมรีบทำแล้วก็รีบคิดรีบทำรีบประมวลให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าช้าไปมากกว่านี้เดี๋ยวคนจะรอนานแล้วก็จะมีอยู่จริงไหมแล้วก็ทุกคนก็รอในทวิตอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องทำงานออกมาให้เร็วนะครับผมเขียนเพลงอยู่ไม่ถึงชั่วโมงเขียนในหัวก่อนแล้วก็มาเขียนลงในกระดาษอีกทีนึงแล้วก็เริ่มทำเดโมของตัวเองในห้องแล้วก็ใส่เสียงดนตรีแต่ละชิ้นเข้าไปแล้วก็ให้นึกถึงว่าเพลงอนิเมะหรือเพลงการ์ตูนเนี่ยเป็นประมาณไหนก็เอามาเป็น reference ของงานของเราแต่ก็ยังคงความเป็นเราอยู่ก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับดนตรีผมใส่เครื่องสายมาด้วยเป็นเชลแล้วก็ไวโอลินแล้วก็มีกลองใหญ่อย่างเช่นทริมก็นำมาใส่เพลงนี้ด้วยเพื่อที่ให้เข้ากับความฮึกเหิมความหน้าที่จะต่อสู้เนี่ยฟังแล้วอยากให้ต่อสู้อะไรเงี้ยก็จะมีการคิดในหัวว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นจริงๆเพลงที่ให้กำลังใจแบบนี้ผมเคยเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วชื่อเพลงทุกชีวิตมีสิทธิ์ฝันก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจในเชิงสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ทุกคนมีฝันแล้วก็การต่อสู้ความอดทนมันจะนำพาเราเช่นเดียวกันกับเพลงนี้เหมือนกันตอนแรกจะเขียนแบบขอบคุณเฉยๆมันขอบคุณเฉยๆไม่ได้แล้วก็เลยจำเป็นต้องให้กำลังใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นลุกขึ้นมาเหมือนเอเรนเสียสละต่อสู้ไม่ยอมแพ้อะไรทำนองนี้ครับเหมือนมันตอกย้ำความมั่นใจเรามากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ผมมีมุมแบบนี้อยู่แต่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นในหนึ่งอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มสมัยก่อนทำหนึ่งอัลบั้ม10เพลงแต่ทุกวันนี้ทำเป็นซิงเกิลใช่ไหมคนก็จะไม่ค่อยเห็นว่าอะไรคือตัวตนของเราแท้จริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในอัลบั้มเดียวหมดเลยมีความเป็นคล้ายๆแบบนี้อยู่แต่พอณเวลานี้แล้วเนี่ยสื่อมันถูกเผยแพร่มากขึ้นสิ่งต่างๆมันถูกเปิดหูเปิดตาให้กับคนที่ได้รับสารมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใหม่สำหรับคนเหล่านั้นนอกจากแฟนเก่าที่รู้จักเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเขาเรียกผมว่าเอเรนเอเรนที่ใครสัทธาผมเชื่อว่าคนไทย
ส่วนใหญ่เอารุ่นผมเป็นต้นไปแล้วจะคุ้นเคยกับหนังญี่ปุ่นตอนเช้าสมัยเมื่อยังมีแค่ไม่กี่ช่องทีวีอาจจะเป็นไอ้พดแดงการ์ตูนอาราเล่ใช่ไหมฮะดราก้อนบอลหรืออะไรก็ตามแต่ที่เคยผ่านตามาในยุคของเรามันรู้สึกเราซึมซับมันโดยที่เราไม่รู้สึกแปลกแยกเหมือนเราดูหนังจีนเหมือนเราดูหนังแม่นาคสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่กับเราด้วยจนเรารู้สึกเรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นณวันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งเราได้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเรายิ่งจะรักประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าสิ่งดีของเขานะก็คือเป็นประเทศที่มีวินัยคำว่าวินัยมันก็มีรายละเอียดมากมายวินัยคำเดียวก็ทุกคนจะตรงต่อเวลาทุกคนจะไม่ทิ้งขยะทุกคนจะเคารพกฎกติกานั่นคำว่าวินัยอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ผมชอบของความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปดูเทคโนโลยีได้ไปดูความก้าวหน้าล้ำยุคของเขาแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองในเรื่องของโลกที่เจริญแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้สัมผัสความเป็นพื้นฐานชีวิตของเขาแล้วก็ความเป็นระเบียบวินัยของเขาครับผมมองว่าเรื่องวินัยของเขายังเหมือนเดิมไม่ได้เปรียบเทียบกับประเทศเราหรืออะไรครับประเทศเราก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีเช่นเดียวกันแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขายังคงความเป็นวินัยแล้วก็เขาไม่หยุดนิ่งทั้งเรื่องของจิตวิญญาณและเรื่องของการพัฒนาประเทศของเขาเทคโนโลยีเราจะเห็นได้ชัดมากประมาณนี้ครับก็มองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวินัยที่ดีจิตใจดีด้วยเคยไปสัมผัสในมุมนั้นอยู่ครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วแต่บางครั้งเราตั้งใจหรือพยายามกับมันมากไปเนี่ยเราก็อ่านเกมไม่ถูกว่าคนจะชอบเราในมุมไหนแต่เราก็พยายามโพสต์พยายามทวิตในความเป็นตัวเรานั่นแหละก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะไม่โดนก็ไม่แล้วก็ทวิตไปมันเหมือนเป็นเก็บภาพของตัวเองลงในอัลบั้มแล้วก็เขียนไดอารี่ของตัวเองผมคิดแบบนั้นแล้วก็ผมมองว่าสิ่งที่เรามองสิ่งที่เขามองเห็นเราคนมาฟอลโล่เราเนี่ยมันเป็นเรื่องของกำไรละกำไรของผมที่คนอยากจะมารู้จักเราอาจจะเกิดการทวิตไปอย่างแรกเขาคงจะตั้งใจทวิตนั่นแหละแล้วก็คนที่จะมองเห็นอาจจะตั้งใจบ้างไม่ได้ตั้งใจจะมองเห็นบ้างมันก็เป็นสื่ออีกอย่างนึงที่ทำให้คนได้มาเห็นตัวตนเรามากขึ้นผมก็พยายามลงสิ่งดีๆนะผมเชื่อว่ามันคือสื่อผมก็พยายามลงสิ่งดีๆสิ่งที่ตรงไปตรงมาและถูกต้องเพื่อที่ไม่คนเข้าใจผิดว่าเราเป็นอะไรประมาณนั้นครับก็มีความรู้สึกที่ดีต่อโซเชียลในขณะเดียวกันมันก็มีมุมที่ลบเช่นเดียวกันในเรื่องของการเสพหรือการส่งต่ออะไรเงี้ยผมอยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักว่าข่าวสารต่างๆหรือสิ่งดีมันมีอยู่ในนี้อยู่ให้แชร์แต่สิ่งที่ดีพูดถึงแต่สิ่งที่ดีอะไรอย่างทำนองนี้ผมพยายามดูอย่างมีสติทุกครั้งนะฮะแล้วก็น้อยที่จะแชร์เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาผ่านตาแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวจริงไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมแต่ผมก็จะพยายามเก็บแต่สิ่งที่เราอยากจะเก็บอะไรเงี้ยข่าวสารข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับสุขภาพไหมหนังดีๆอะไรเงี้ย ก็พยายามที่เก็บหนังดีๆไว้ในโทรศัพท์หรืออะไรทำนองนี้ครับ ผมมองว่ามันหนีจากตรงนั้นไม่ได้หลายๆคนอยากจะหนีมันและอยากจะหยุดกับมันเพื่อที่จะไม่ได้รับรู้ข่าวสารหรือแม้กระทั่งป้องกันตัวเองเพื่อที่ให้ไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีในนั้นและผมเห็นหลายๆคนแต่สุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับกับมันเราต้องใช้โทรศัพท์มันยังไงมันต้องใช้ในการสื่อสารแน่นอนต่อให้หน้าจอไม่ได้ดูทีวีได้หรือทำอะไรได้มากมายทุกคนก็ต้องใช้โทรศัพท์ผมก็มองว่ามันเป็นพื้นฐานของชีวิตและณปัจจุบันมันคือสร้างชีวิตด้วยพื้นฐานชีวิตและสร้างชีวิตได้ด้วยในแง่มุมต่างๆในโลกของออนไลน์มันคือการค้าขายมันคือโลกมันคือการย่อส่วนของโลกทั้งหมดมาไว้ในโซเชียลเพราะว่าถ้าใครไม่เล่นก็อาจจะ
ขาดโอกาสผมมองเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ไม่ผิดสำหรับคนที่ไม่อยากจะเล่นอาจจะไม่ได้มีปัจจัยเพิ่มทำให้สมองคิดมากขึ้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นอะไรเงี้ยส่วนคนที่เล่นก็ไม่ผิดครับแต่ก็อยากให้อยู่ในขอบเขตแล้วก็ให้เลือกในสิ่งที่ดีแชร์ในสิ่งที่ดี